ันจันทร์กันก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์งานค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะครับอาจจะมีงานเข้ามาหรือว่ามีภาระหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาค่อนข้างเยอะงานอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับยุ่งทั้งเรื่องของงานเชิงเอกสารและเรื่องของเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเลยทีเดียวนะครับต้องบริหารเวลาดีๆแล้วก็ต้องมีความอดทนเยอะๆครับมีความสุขุมรอบคอบด้วยนะครับแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะในส่วนของการค้าธุรกิจก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องผิดพลาดให้มีเรื่องให้ต้องแก้ไขอยู่เนืองๆ เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนวันจันทร์เรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับพอเพียงพอกินพอใช้นะครับแบบสบายๆในระดับหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของความปานกลางด้านการเงินและโชคลาภเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่ามีจังหวะดีๆสำหรับคนที่โสดอยู่นะครับจะเริ่มต้นติดต่อสื่อสารพูดคุยกับใครหรือว่าอยากทำความรู้จักกับใครเป็นพิเศษเนี่ยก็ได้เลยนะครับส่วนของคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับค่อยๆพูดจาคุยปรึกษาหารือกันไปนะครับแล้วก็มักจะมีเรื่องช่วยเหลือกันปรึกษากันในเชิงคำพูดนะครับจะส่งผลดีกับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายมาที่วันถัดมานะครับคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับยังมีความห่วงความกังวลในหลายๆเรื่องนะครับใครมีภาระหน้าที่รับผิดชอบนะครับทำงานด้านไหนเนี่ยก็เหมือนกับมีเรื่องที่มันคาราคาซังอยู่ยังเคลียร์ไม่ค่อยเสร็จนะครับก็ยังทำให้เราเนี่ยห่วงหน้าพะวงหลังนะครับในส่วนของการค้าธุรกิจก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับด้านเอกสารและด้านการเงินนะครับสองจุดนี้ยังไม่ถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีในด้านการธุรกิจนะครับต้องมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบตรวจเช็คนิดนึงส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินคนวันอังคารก็ออกจะใช้จ่ายแบบเกินตัวนิดนึงนะครับต้องระวังการใช้เงินเกินตัวนะครับหรือว่าใช้เงินแบบเพลิดเพลินเกินไปมือเต๋อเป็นต้นนะครับอาจจะไม่ค่อยใส่ใจดูแลเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะครับเรื่องของความรักก็มีจังหวะที่ดีเลยนะครับทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนพิเศษกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนวันอังคารเลยนะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันพุธผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงการงานค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ทำธุรกิจการค้านะครับจะมีดวงการงานที่โดดเด่นการค้าการขายที่ดีส่วนคนที่ทำงานในองค์กรนะครับก็ถือว่าจะคลี่คลายปัญหาไปได้นะครับแบบมีโชคเข้ามาช่วยนะครับหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือนะฮะก็จะมีทางออกทางแก้ไขปัญหาที่ดีส่วนเรื่องการเงินเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะครับคนวันพุธต้องระวังเรื่องของการเงินการใช้จ่ายเกินตัวปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับการหมุนเงินไม่ทันความผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการเงินเอกสารการเงินทรัพย์สินหรือของมีค่าเสียหายหรือสูญหายก็ได้ครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะมีประมาณว่ามีคนแนะนำนะครับเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเพื่อนแนะนำนะฮะคนในกลุ่มแวดวงที่เราทำงานเป็นต้นนะครับก็อาจจะได้รู้จักเพื่อนหน้าใหม่ๆเข้ามาในวัยใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าวัยอ่อนกว่าส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็ถือว่า ความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างซื่อสัตย์จริงใจเปิดเผยให้กันเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องปรับความเข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องที่พูดกันแบบตรงไปตรงมาก็ถือว่าจะเป็นการเปิดอกเปิดใจที่ดีนะครับในการพูดคุยเจรจาตกลงกันในทุกๆเรื่องครับมากันที่วันถัดมาคือวันพฤหัสบดีครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับงานก็เจอกับความเหนื่อยยากความลำบากงานที่ต้องใช้ความอดทนความมุมานะอุตสาหะพยายามเลยทีเดียวนะครับอาจจะเจอกับงานที่ต้องทำใช้เวลานานๆหรือว่างานที่มันยากนิดนึงนะครับต้องอดทนแล้วก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้เรื่องของการค้าธุรกิจยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรยังดูตึงๆหนืดๆอยู่ครับเกี่ยวกับการค้าการขายธุรกิจเรื่องของการเงินก็มีเรื่องให้ห่วงให้กังวลเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าความห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาระหน้าที่ภาระหนี้สินเป็นต้นนะครับก็จะกังวลไม่ค่อยคล่องตัวนักเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับวันนี้คนวันพฤหัสต้องระวังเป็นพิเศษครับในหลายๆเรื่องมากันที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับ
วันนี้นะฮะการทำงานก็ถือว่ามีไฟในการทำงานมีความขยันขันแข็งกระตือรือร้นดีทีเดียวครับแต่ว่าต้องระวังแบบรีบๆทำอะไรแล้วมีความผิดพลาดหรือว่าสะเพร่าเกิดขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงครับแค่มีความสุขุมเพิ่มขึ้นนิดนึงทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จดีนะครับส่วนของการค้าขายธุรกิจยังต้องวิ่งยังต้องต่อสู้หรือว่ายังต้องหาตลาดเพิ่มเติมครับเรื่องของการเงินมีโชคด้านการเงินจากการค้าธุรกิจการติดต่อสื่อสารและโชคลาภจากการเดินทางด้วยครับถือว่ามีโชคลาภการเงินที่ดีเรื่องของความรักถือว่ามีเสน่ห์โดดเด่นนะครับมีเป็นที่สนอกสนใจนะครับของคนรอบตัวคนรอบข้างแล้วก็เพศตรงข้ามด้วยนะครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับต้องลงไปสู้งานลงไปบู๊งานลุยงานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรหรือว่าทำงานเชิงธุรกิจครับวันนี้อาจต้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าแข่งขันกับเวลาค่อนข้างสูงบางท่านอาจจะต้องเดินทางออกข้างนอกหรือว่าเดินทางเยอะก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีความรอบคอบนิดนึงเกี่ยวกับการวางแผนตารางเวลานะครับเรื่องการเงินก็ถือว่าจะหาได้ค่อนข้างคล่องในระดับหนึ่งนะครับแต่การเงินก็จะใช้จ่ายเยอะเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับการเดินทางนั่นแหละครับการเดินทางยวดยานพาหนะและการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงนะฮะเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับยกเว้นว่าไปชอบหรือว่าไปคบหาไปดูใจกับใครที่อายุมากกว่าแก่กว่านะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงที่จะแปรปรวนนะครับทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาครับมาที่วันสุดท้ายของเราคือวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับการงานก็ถือว่ามีเรื่องเร่งรีบเร่งด่วนเรื่องรีบร้อนเข้ามานะครับทำให้เราเครียดกังวลหรืออาจจะมีอะไรที่มันแบบเร่งเข้าเข้ามาไม่เป็นไปตามตารางเวลาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรที่มันดูฉุกละหุกนิดนึงทั้งเรื่องของงานในองค์กรแล้วก็ธุรกิจด้วยนะครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันนิดนึงนะครับเรื่องของการเงินนะครับสบายสบายปานกลางนะครับค่อยๆมีค่อยๆวางแผนใช้จ่ายไปก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางพอดีนะครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ต้องระมัดระวังเนี่ยว่าความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจหรือว่าคนอื่นแบบหมั่นไส้ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับคนที่อายุมากกว่าและเพศตรงข้ามนะครับส่วนเรื่องของคนที่มีครอบครัวคนรักมีคู่ครองแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ต้องลดทิฐิมานะลงนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นไปด้วยดีครับ